สวัสดีค่ะ SKM เกษตร Family ค่ะมื้อนี้ก็มาเลาะเบิ่งหมากหนัดน้อยหน้าแรงอันนี้ธรรมชาติล้วนๆนะคะปลอดเคมีพี่น้องแล้วก็เกิดลูกเองติดลูกเองแบบธรรมชาติไม่ได้มีการหยอดฮอร์โมนนะคะเบิ่งสีก็ฮู้เลยถุงมือพร้อมมีช้อนเสื้อแขนยาวตรงแขนมีลูกเอานางยางรัดไว้ที่จริงอะแขนเสื้อให้บ่ต้องมีรูเลยนะเป็นเสื้อแขนล้วนๆเลยบ่ต้องมีรูมีระบายอากาศนะใบเขานะชอบแทงดีได้นี่เวลาเฮาเข้าป่าหมักหนัดใช้หางซ้อนด้วยพี่น้องคว้านหัวจุกเขานะอันนี้ปลูกมาเยอะก็ใช้เวลาตามสไตล์นะพี่น้องโอเคถ้าสวนใหญ่ๆก็คว้านแน่บ่คว้านแน่แต่เวลาเขาเอาออกก็อาเสียเอาตรงยอดน้อยยอดสุดเขาแค่นั้นเองก็พอเนาะแต่อันนี้คว้านเยอะนะคะหมักหนัดกับบ่ได้หลายพี่น้องคว้านให้ถึงแกนเขาเลยนะต้องเป็นจังหวะเลยพี่น้องเลยถ้ามือไผนักเห็ดบ่เป็นก็ลูกเขาก็สิได้ลุดง่ายๆเลยอันนี้ตั้งแต่คว้านมากับบ่เคยหมากหนัดนี่บ่เคยลุดจักเทื่อก็ฝีมือพอใช้ได้คว้านถึงแข็งๆเลยนะพี่น้องยุดแข็งๆเขาเลยมือกับเบาๆค่อยคว้านลงเนาะนี่บ่เป็นหยังพี่น้องเฮาคว้านหัวจุกเขานี่หรือว่าภาษาบ้านก็เอิ้นจ่อยมักหนัดเนาะคว้านเพื่อให้ลูกเขาสิได้มีน้ำหนักดีขึ้นแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นนะพี่น้องลูกเขาสิได้ใหญ่ได้อ้วนขึ้นมีน้ำหนักดีแต่พิธีพิถันแน่จักน้อยเพราะว่าปลูกไว้กินเองปลูกไม่เยอะนะคะมากหนัดสับปะรดช้อนเขาก็แทงลงตรงยอดอ่อนเขาเลยพี่น้องแล้วก็หมุนแล้วแต่ไผถนัดเนาะไปเสียไปด้านซ้ายด้านขวาก็แล้วแต่ก็เบิ่งจังหวะเอานะหั่นแหละพี่น้องง่ายๆนะคะ